หลังความสำเร็จอย่างล้นหลามของ Furious 7ในปี2015ที่คว้าตำแหน่งหนังทำเงินทั่วโลกทะลุ 1,000 ล้านเหรียญได้เร็วที่สุดตลอดกาลเลยไม่แปลกครับที่ภาคต่อ อย่าง Fast and Furious 8จะตามออกมาอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึง2ปีแม้เรื่องทุนจะไม่ใช่ปัญหาแต่อุปสรรคที่ทีมงานทุกคนต้องเจอเลยก็คือการก้าวต่อไปโดยไม่มีพอล วอล์กเกอร์หนึ่งในเสาหลักของแฟรนไชส์ที่จากเราไปในปี2014และทิ้งโจทย์ให้ทีมเขียนบทคิดกันต่อว่าจะพาแก๊งเร็วแรงทะลุนรกไปในทิศทางไหนและผลที่ออกมาก็คือ It's too late for me. Get out of here. Dominic Toretto just turned on us.ใช่แล้วครับหนังให้ตัวละครของวินดีเซลแปรพักหันหลังให้กับครอบครัวและทิ้งให้เหล่าตัวละครที่เคยเป็นรองต้องหาทางแก้เกมเองบ้างหลังโดนชี้นิ้วสั่งมาโดยตลอดแค่นี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกเราเดินตามแผนเหมือนเดิมว่าไงนะมันยกระดับจากมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเป็นมิชชั่นอิมพอสซิบ้าไปแล้วแต่ถ้าปล่อยให้คนอย่างลูแมนเพียสนำทีมก็คงจะไม่เวิร์กคนที่ต้องมารับบทกัปตันจำเป็นในภาคนี้เลยเป็นส่วนของลุคฮอปตัวละครของเดเวนจอนสันที่ภาคก่อนโดนลดบทบาทไปเยอะภาคนี้พี่แกเลยได้มาโชว์ของสมใจอยากแม้เหตุผลที่โดเมนิกทอร์เรโต้แปรพักจะไม่เซอร์ไพรส์เรามากเท่าไหร่นักแต่ผลที่ตามมาก็ถือว่าเหนือคาดและใจเด็ดอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะครึ่งแรกของหนังที่ดูดาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่โทนรวมๆของหนังภาคนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก Fast and Furious 8ยังคงอัดแน่นด้วยมุกตลกที่คราวนี้ใช้ได้ถูกที่ถูกเวลามากขึ้นครับเช่นเดียวกับความเวอร์วังที่ไม่มีกฎฟิสิกส์ข้อไหนยั้งได้แล้วด้านตัวร้ายอย่างไซเฟอร์ที่รับบทโดยชาลิสเทลอนก็ไม่ได้มาเป็นตัวร้ายสายบู๊อย่างคนอื่นๆที่แวะเวียนเข้ามาในแฟรนไชส์ให้ชาวแก๊งลุมสกรรมกันเล่นแต่เธอคนนี้คือตัวร้ายสายบงการในแบบฉบับหนังเจมส์บอนด์ที่ใช้สมองมากกว่ารายอื่นฉากประจันหน้าปะทะคารมระหว่างเธอและวินดีเซลเลยเป็นอะไรที่บันเทิงไม่แพ้ฉากบู๊ตูมตาม Let me ask you something, Dom. What's the best thing in your life? Family. No, it's not. It's the 10 seconds between start and finish when you're not thinking about anything. No family, no obligations, just you. Being free.ที่หลังๆเราเริ่มคิดไม่ออกแล้วว่าฉากบู๊ตูมตามจะไปต่อได้ยังไงพอยิ่งมาภาคหนังก็ยิ่งพาคนดูไปสุดกู่ขึ้นเรื่อยๆแต่ก็น่าเหลือเชื่อครับที่ภูมิกับ F. Gary Gray ก็ยังคงสรรหาความแปลกใหม่มาได้อยู่ดีและตอบโจทย์แฟนหนังได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ฉากซิ่งของรถอเมริกันคลาสสิกในคิวบาฉากไล่ล่าสุดระห่ำกลางมหานครนิวยอร์กและคลายแม็กซ์ปิดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นแมชแม็กฉบับหิมะเดือดทั้ง3ฉากใหญ่ที่ว่ามานี้ล้วนทำออกมาได้โคตรมันตามคุณภาพเลยครับถึงแม้จะแอบผิดหวังเล็กๆที่ภาคนี้ไม่มีการรีแมชซัดกันระหว่างเดเวนจอนสันและวินดีเซลอย่างในภาค5และตัวละครของเจสันสเตแทมก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในทีมเยอะอย่างที่เราหวังไว้เท่าไหร่นักแต่ก็ยังโชคดีครับที่ตัวละครนี้ก็ยังมีซีนคู่ของตัวเองอยู่บ้างแม้จะเป็นปฐมบทของไตรภาคใหม่แต่ Fast and Furious 8ก็ไม่ได้พยายามจะสร้างฐานแฟนคลับใหม่อย่างที่เคยทำใน Fast 5หากแต่เป็นการต่อยอดพาคนดูหน้าเดิมที่มีกันอยู่หนาแน่นอยู่แล้วไปสู่พื้นที่ใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นผมแชมป์ธกิจเลยมองว่าหนังภาคที่8นี้คือการการันตีของทีมงานว่าไม่มีอะไรมาขีดจำกัดความบ้าระห่ำของพวกเขาได้เพราะหลังพาแฟนชายเปลี่ยนจากหนังแข่งรถมาเป็นหนังไล่ล่าล่าสุด Fast and Furious ก็กลายเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่เต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วครับก่อนจากกันไปบอกผมหน่อยครับว่าหลังคุณดูหนังครบ8ภาคแล้วภาคไหนโดนใจคุณที่สุดถ้าอยากเห็นรายการของเราพัฒนาไปมากกว่านี้ก็สนับสนุนพวกเราได้ครับที่ patreon.com/justdoit แต่ถ้าไม่อยากพลาดรีวิวใหม่ๆแบบนี้อีกก็ติดตามพวกเราได้ครับที่ Woof Facebook และ YouTube Channelจอดอ Just Do It พิมพ์ Just และอินภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับผม